ไปดูความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลโดยแกนนำอย่างพรรคเพื่อไทยกันหน่อยต้องจับตาในวันพรุ่งนี้นะฮะเพราะว่ามีรายงานข่าวมาว่าพรุ่งนี้อาจจะมีการแถลงข่าวร่วมกับพรรคร่วมซึ่งเป็นพรรคร่วมหน้าตาใหม่ๆนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นขั้วเดิมนะครับ314เสียงเขาว่าแบบนั้นยืนยันว่าจะส่งคุณเศรษฐาลงชิงเก้าอี้นายกอย่างแน่นอนนะครับแหล่งข่าวจากพรรคเพื่อไทยได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลครับว่าขณะนี้มีอยู่แล้ว314เสียงในการโหวตนายกรัฐมนตรีส่วนจะมีพลังประชารัฐมาร่วมรัฐบาลหลังประกาศว่าพร้อมโหวตนายกให้เพื่อไทยทั้ง40เสียงหรือไม่ขอให้รอดูในวันพรุ่งนี้คาดว่าจะมีการแถลงข่าวนำโดยเพื่อไทยกับพรรคแกนนำอย่างไรก็ตามครับสายของเพื่อไทยเองก็มั่นใจว่าในวันที่22สิงหาคมนี้จะสามารถโหวตนายกได้สำเร็จโดยเพื่อไทยก็ยืนยันจะส่งคุณเศรษฐาทวีสินชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีส่วนกรณีที่มีสวบางคนตั้งแง่เรื่องคุณสมบัติของคุณเศรษฐาก็บอกว่าเจ้าตัวมีการชี้แจงไปแล้วส่วนโผครม.พูดคุยเบื้องต้นแล้วเคาะในระดับหนึ่งแล้วแต่ขอให้รอฟังในงานแถลงข่าวพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามครับเย็นเมื่อวานเพจ Facebook ของพรรคเพื่อไทยได้โพสต์คลิปยาวถึง7นาทีถ่ายทำโปรดักชั่นหรูหราอลังการบางคนบอกอย่างกับซีรีส์อย่างกับ MV นะฮะระบุข้อความว่าทุกการตัดสินใจเพื่อแก้วิกฤตให้ประชาชนมี3หัวหมู่ทะลวงฟันคุณหมอชนน่านสีแก้วคุณบุญธรรมเวชยชัยคุณประเสริฐจันทระรวงทองมานั่งพูดถึงการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคคั่วรัฐบาลเดิมว่าเป็นการตัดสินใจที่ยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักลองฟังบางช่วงบางตอนครับพรรคเพื่อไทยไม่ได้คิดคำนึงถึงตัวพรรคเองนะครับพรรคเพื่อไทยมองเห็นประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักพรรคเพื่อไทยลงทุนเรื่องนี้ด้วยความสูญเสียความเชื่อมั่นสูญเสียความไม่สบายใจไปเยอะแต่เราคิดว่านั่นเป็นต้นทุนที่ต้องจ่ายถ้าทีนี้พอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปครับโอ้โหมีคนหนึ่งที่ออกมาคอมเมนต์แบบดุเดือดมากๆนั่นก็คือคุณอมรัชโชคประมิตรกุลแกนนำพรรคก้าวไกลออกมาโพสต์ Facebook บอกว่าหน้าไม่อายกล้าออกคลิปมาแหกตาประชาชนอีกรอบคุณอมรัตน์บอกแบบนี้ว่าเพื่อไทยแอบจับมือกับพรรคลุงมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งและไม่เคยปล่อยมือนะบังเอิญว่าผลการเลือกตั้งไม่เป็นอันดับหนึ่งตามที่คิดก็เลยจำยอมต้องทำ MOU กับก้าวไกลเพราะถูกสังคมบีบตามที่คุณหมอชนน่านเคยพูดว่าถูกจับคลุมถุงชนอ้างข้ออ้างสารพัดเพื่อขอฉีก MOU สุดท้ายทำสำเร็จกลับไปรวมกับลุงตามตั้งใจแลกกับดีลสำคัญไม่แคร์สัจจะที่สัญญากับประชาชนเอาไว้จำใจต้องหลอกว่าไม่เอาสองลุงเพราะถูกบีบหากหาเสียงด้วยความจริงว่าจะผสมข้ามขั้วกลัวไม่ได้คะแนนนิยมก่อนที่จะปิดท้ายเพื่อไทยการละครคุณอมรัตน์ต้องยอมรับว่าไม่มีแผ่วจริงๆค่ะนะก็เป็นมุมมองความเห็นแล้วก็ข้อมูลจากฝั่งที่คุณอมรัตน์นะคะได้แสดงออกมาทีนี้ไปดูอีกหนึ่งคนจากฝั่งรวมไทยสร้างชาติครับพรรคล่าสุดที่ตบเท้าเข้าร่วมการจัดตั้งรัฐบาลของเพื่อไทยแล้วเกิดเป็นกระแสเกิดเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ล่าสุดคุณขิงเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรคค่ะโพสต์ Facebook ชี้แจงถึงเหตุผลการเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยบอกว่าการตัดสินใจเนี่ยไม่ง่ายเลยนะคะเพราะว่าจริงๆย้อนไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะติดเรื่องของการแก้ไขมาตรา112มองว่าถ้าเกิดไม่ระงับยับยั้งจะบานปลายแล้วก็จะนำไปสู่ความขัดแย้งระลอกใหม่จุดยืนเรื่องของมาตรา112ก็เลยถือเป็นเงื่อนไขสำคัญทีนี้พอมาถึงวันที่พรรคเพื่อไทยค่ะได้ประกาศชัดว่าจะไม่แก้ไขมาตรา112ก็นับว่าเพื่อไทยเป็นแนวร่วมสำคัญที่จะปักหลักสู้กันเรื่องนี้นะส่วนการแก้รัฐธรรมนูญนั้นรวมไทยสร้างชาตินะคะบอกว่าจะไม่แตะหมวด1กับหมวด2ค่ะส่วนการแก้ไขประเด็นอื่นเนี่ยก็ต้องไปพูดคุยและตกลงกันทีนี้ค่ะหลายคนก็ต้องถามแหละเพราะตัวคุณขิงเองครับอดีตแกนนำกปปส.เป่านกหวีดมานะไล่ใช่ไหมล่ะทีนี้ประเด็นนี้ยังไงสรุปร่วมงานกันได้จริงสนิทใจเลยไหมประเด็นนี้ค่ะคุณขิงเอกนัทก็พูดในโพสต์นี้เหมือนกันบอกว่าปัญหาระหว่างคนในพรรคเพื่อไทยกับตนเองนั้นมันไม่สามารถลบอดีตได้ก็จริงแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกถอยความรู้สึกขัดแย้งส่วนตัวรวมกันเพื่อยุติสงครามระหว่างสีเสื้อเพื่อให้ประเทศเดินหน้าค่ะโอ้โหอ้าวขณะที่คุณสีทาที่วารีครับแกนนำพรรคไทยสร้างไทยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ตอบความเห็นของคนที่เหมือนกับด่าคุณสีทาว่าไม่ได้เลือกเพื่อไทยก็อย่ามาเผือกปรากฏคุณสีทาก็เลยตอบยาวเลยบอกว่านี่ไม่ได้มีแค่ควายแดงที่ถูกหลอกนะทุกวันนี้มีควายม่วงกับควายส้มข้างบ้านคือสีของไทยสร้างไทยก็สีน้ำเงินม่วงๆไงก็บอกนี่เชียร์เพื่อไทย
แล้วจะทำตามสัญญาที่บอกก็หลงเชื่อไปคุณศิธาบอกว่าตัวเองเนี่ยยกย่องเพื่อไทยให้เป็นพี่ใหญ่ฝ่ายประชาธิปไตยนะพูดได้เต็มปากเหมือนกันว่าควายม่วงอย่างผมก็ถูกหลอกให้ร่วมแบกเพื่อไทยจนหลังแอนเพราะอะไรตอนนั้นก็เคยบอกไว้ว่าไม่ต้องเลือกพรรคตนก็ได้ให้เลือกเพื่อไทยดังนั้นถ้าจะบอกว่าคนไม่ได้กาเพื่อไทยอย่ามาเผือกกับเพื่อไทยทั้งที่เพื่อไทยหักหลังประชาชนทั้งประเทศย่อมไม่ถูกต้องนะฮะคุณศิธาก็เลยบอกว่าขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านในการตั้งคำถามแทนคนไทยทุกคนนะฮะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี